วันนี้มาฟังดูนะนรกมหานรกขุมที่5ก็คือมหาโรรุวะมหานรกนั่นเองคำแปลของมหาโรรุวะมหานรกนี้แปลว่านรกเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางโอ้โหเมื่อวานนี้โรรุวะมหานรกขุมที่4ก็คือนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้แต่วันนี้มหาโรรุวะมหานรกนี้เป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางร้องครวญครางก็เพราะความที่ต้องเสวยกรรมอันเผ็ดร้อนนั่นเองญาติโยมทั้งหลายมาดูเรื่องราวของมหาโรรุวะนรกนี้มันเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วก็เสวยกรรมเสวยเวรยังไงทำอะไรมาแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมยังไงมาลองฟังดูกันแล้วก็แล้วกันญาติโยมทั้งหลายมาดูความเป็นอยู่ของสัตว์นรกขุมนี้สัตว์นรกขุมนี้ต้องเข้าไปยืนอยู่ในดอกบัวเหล็กดอกบัวเหล็กนะญาติโยมทั้งหลายดอกบัวเหล็กแล้วก็ร้อนนี่แหละเป็นดอกบัวเหล็กแล้วก็ร้อนแหลมด้วยความเป็นอยู่ของสัตว์นรกขุมนี้ต้องเข้าไปยืนอยู่ในดอกบัวเหล็กแต่ละกลีบคมเป็นกรดนะแต่ละกลีบนี่คมเป็นกรดเลยทีเดียวญาติโยมทั้งหลายร้อนแรงแดงฉานแดงโร่ไปด้วยไฟนรกลุกโพลงในดอกบัวอยู่เป็นประจำทีเดียวอยู่เป็นนิดเผาไหม้สัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่พื้นเท้าตลอดศีรษะเปลวไฟแลบเข้าไปในทวารทั้ง9เผาไหม้ทั้งข้างในทั้งข้างนอกด้วยเปลวไฟอันร้อนแรงไร้กาจเช่นนี้จึงเรียกนรกขุมนี้อีกอย่างว่าชาละโรรุวะก็ได้นะโอ้โหญาติโยมทั้งหลายก็ลองฟังดูก็แล้วกันว่าดอกบัวแต่ละดอกนี้แต่ละกลีบนี่คมเป็นกรดแล้วก็ร้อนแรงแดงฉานด้วยไฟนรกลุกโชนโพลงในดอกบัวแล้วก็เผาไหม้สัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่เท้าถึงศีรษะทีเดียวเปลวไฟก็ไหม้แลบเข้าไปในทวารทั้ง9เผาไหม้ทั้งข้างในข้างนอกไหม้เข้าไปข้างในท้องในพุงในไส้นั่นแหละญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เปลวไฟก็ร้อนแรงร้ายกาจโอ้โหนี้ถือว่าทุกทรมานสุดๆเลยทีเดียวนรกหลุมนี้เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางนะเพราะว่ามันหูจะแตกว่างั้นเถอะเรียกว่าเสียงร้องครวญครางด้วยความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกขุมนี้ร้องครวญครางเพราะอะไรล่ะก็เพราะความร้อนแห่งเปลวไฟต้องเสวยทุกข์กระวนกระวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจนะต้องเสวยทุกข์กระวนกระวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจจะตายก็ไม่ตายถูกไฟเผาในดอกบัวเหล็กนะจะตายไม่ตายถูกไฟเผาอยู่ในดอกบัวเหล็กอยู่อย่างนั้นแล้วยังถูกนายนิรยาบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนะนายนิรยาบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนชดช่วงทีเดียวตีกระหน่ำซ้ำบนศีรษะจนแตกยับด้วยอำนาจกรรมทำให้ชีวิตต้องรับทุกโทษต่อไปกรรมยังไม่สิ้นเพียงใดก็ต้องทนทุกเสวยโทษในนรกเพียงนั้นโอ้โหญาติโยมทั้งหลายก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะว่านรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางเพราะความร้อนแห่งเปลวเพลิงเปลวไฟที่มันไหม้แลบไปทุกส่วนของร่างกายเสวยทุกข์นี่กระวนกระวายสุดๆทีเดียวแล้วก็มีความร้อนเข้าไปถึงหัวขั้วหัวจิตหัวใจทีนี้มันจะตายมันก็ไม่ตายมันจะต้องถูกไฟเผาอยู่ในดอกบัวเหล็กดอกบัวเหล็กที่มีคมเป็นกรดนี่แหละแล้วก็ยังถูกนายนิรยาบาลหน้าตาก็ถมึนถึงทีเดียวถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนะนายนิรยาบาลเนี่ยโอ้โหตาถมึนถึงตัวใหญ่มากทีเดียวกามเป็นมัดตัวสูงเริ่มเทิมดำถมึนถึงทีเดียวจะถือกระบองเหล็กที่มีไฟลุกโชนแล้วก็เอามาตีกระหน่ำนะตีซ้ำๆกระหน่ำลงบนศีรษะของสัตว์นรกเหล่านี้แหละจนแตกไม่แตกธรรมดาแตกยับนะแตกยับกระจุยด้วยอำนาจแห่งกรรมก็ทำให้ชีวิตของสัตว์นรกหลุมนี้ต้องรับทุกโทษต่อไปเรื่อยๆกรรมยังไม่สิ้นเพียงใดก็ต้องทนทุกข์เสวยในนรกหลุมมหาโรรุวะมหานรกนี้เพียงนั้นโอ้โหนี่ญาติโยมทั้งหลายก็ลองฟังดูก็ลองฟังดูแล้วอยากไปไหมล่ะอยากไปก็ไปสิ ก็เชิญทำช่วยให้มากๆมันจะได้ไปสมใจเอาละมาดูเกณฑ์อายุนะดูเกณฑ์อายุในนรกขุมนี้คนที่ทำชั่วไปตกนรกขุมนี้จะเสวยกรรมเสวยเวรอยู่ในมหาโรรุวะมหานรกขุมนี้ถึง 8,000 ปี 8,000 ปีมหานรกนี่ไม่ใช่เล่นๆนะมาเทียบเวลาในโลกมนุษย์ของเราดู
เวลาในโลกมนุษย์ของเราดู1วัน1คืนของมหาโรรุวะนรกนี้เท่ากับนะเท่ากับเวลาของมนุษย์คือ 9,216 ล้านปีมนุษย์เพียง1วัน1คืนของนรกหลุมนี้เท่านั้นละญาติโยมทั้งหลายเท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์ 9,216 ล้านปีมนุษย์มันนานขนาดไหนเพียงแค่เวลา1วัน1คืนของสัตว์นรกหลุมนี้โอ้โหเรียกว่าตกแค่วันเดียวนี้ก็ไม่รู้จะพ้นเมื่อไหร่นี้เป็นเวลาถึง 8,000 ปีทีเดียวทีนี้มาดูบุพกรรมกรรมชั่วที่ทำแล้วต้องไปตกมหาโรรุวะมหานรกนี้ต้องทำยังไงบ้างถึงได้ไปตกนรกหลุมนี้เอาละบุพกรรมบอกไว้ว่าคนที่ไปตกนรกหลุมนี้ก็คือเมื่อเป็นมนุษย์มีใจบาปไร้มนุษยธรรมลามกสกปรกด้วยอกุศลกรรมโหดร้ายอมหิตตัดศีรษะสัตว์และมนุษย์ตัดศีรษะสัตว์และมนุษย์นะตัดหัวสัตว์และมนุษย์นะใครชอบไปตัดหัวช้างเอางาช้างใครชอบไปตัดหัวสัตว์หลายต่อหลายคนตัดหัวสัตว์นะประชุ่มประช่อนเนี่ยสับโป๊กหัวขาดเลยนี่ก็มีเหมือนกันตัดหัวงูตัดหัวอะไรก็แล้วแต่ตัดหัวสัตว์และมนุษย์ล่วงปานาติบาตอย่างเหี้ยมเกรียมโอ้โหเหี้ยมเกรียมนะโหดร้ายอมหิตนะตัดหัวสัตว์และมนุษย์ล่วงปานาติบาตอย่างเหี้ยมเกรียมแล้วก็ด้วยอำนาจแห่งความโกรธเคืองแค้นทำจุรกรรมทำชั่วด้วยความจงใจอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงปล้นขโมยของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไปปล้นขโมยของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็ผู้ทรงศีลบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดผู้มีพระคุณใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจความโกรธความเคืองแค้นแล้วก็กระทำชั่วด้วยความจงใจอาฆาตพยาบาทรุนแรงปล้นขโมยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ผู้ทรงศีลบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณที่มีพระคุณกับตัวเองก็ด้วยอำนาจของความโกรธและเคืองแค้นที่ไม่ได้ดั่งใจก็ไปปล้นชิงเอาของท่านผู้มีพระคุณเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ผู้ทรงศีลบิดามารดาครูบาอาจารย์อันนี้เราเรียกว่าไปมหาโรรุวะมหานรกอย่างแน่นอนอาตมาก็มองอยู่มีอยู่แถวนี้หลายคนที่จะได้ไปหลุมนี้เหมือนกันนะที่รู้จักอยู่ชอบทำแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะใครทำแบบนี้แล้วเป็นมนุษย์ใจบาปไร้มนุษยธรรมสกปรกลามกโหดร้ายอมหิตตัดศีรษะสัตว์และมนุษย์ล่วงปานาติบาตเหี้ยมเกรียมด้วยอกุศลกรรมแล้วก็มีความโกรธเคืองแค้นทำจุรกรรมด้วยความจงใจอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงขโมยแล้วก็ปล้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณครั้นทำอย่างนี้แล้วครั้นตายไปครั้นตายไปก็ต้องมาเกิดทนทุกข์หรือโหดเสวยโทษในมหาโรรุวะมหานรกนี้อย่างสุดแสนจะทรมานโดยไม่มีหยุดหย่อนผ่อนปรนแม้เศษเสี้ยววินาทีต้องอะไรล่ะต้องสุดแสนจะทรมานโดยไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไม่มีผ่อนไม่มีปรนแม้เศษเสี้ยววินาทีก็ถือว่าเสวยกรรมอย่างร้อนแรงแล้วก็ร้องครวญครางตลอดไม่มีคำว่าหยุดร้องต้องร้องครวญครางตลอดสัตว์นรกกลุ่มนี้ขุมนี้เพราะเสวยกรรมหนักทีเดียวญาติโยมทั้งหลายนี่คือมหาโรรุวะมหานรกใครที่ทำกรรมอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อตะกี้นี่แหละมันจะไปตกนรกขุมนี้เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่ได้รับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและก็นำไปประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสได้ไปตกง่ายๆละนรกขุมนี้ส่วนผู้ที่ไม่รู้จักธรรมธโมผู้ที่ทำร้ายทำลายปล้นเอาของครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณบิดามารดาผู้ทรงศีลพวกนี้แหละจะไปมหาโรรุวะมหาโรรุวะมหานรกหลุมนี้แหละไปตกนรกหลุมนี้ถึง 8,000 ปีซึ่งเวลาในนรก1วัน1คืนของนรกหลุมนี้ก็เท่ากับ9,216 ล้านปีมนุษย์ทีเดียวเอาละก็ใครไปตกแล้วก็นานทีเดียวแล้วก็เสวยเวรเสวยกรรมอะไรจะจบทลายแม่วันนี้ทั้งธรรมะธรรมโอในเบรกแรกทั้งหลวงตาจึงเป็นพญาภาษาอีสานและก็ทั้งเรื่องนรกมาถึงขุมที่5ในมหานรกแล้วก็ถือว่าแหมฟังกันต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็เป็นคติและก็สอนให้เรากลัวบาปกลัวกรรมจงกลัวบาป
จงสร้างคุณงามความดีจะได้ไม่ต้องไปตกนรกบกไหม้มันทรมานเหลือเกินและก็นานเหลือเกินเนาะญาติโยมทั้งหลายเอาล่ะพรุ่งนี้ยังมีต่อเรื่องนรกขุมที่6ต่อไปซึ่งเป็นนรกที่เราฟังแล้วก็ต้องขยะแขยงแล้วก็ขยาดในการที่จะไปทำความชั่วความเสียหายทีเดียวอาจารย์จุมทนายแม่วันนี้ได้เล่าเรื่องราวของมหาโรรุวะมหานรกให้ได้ฟังก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะกลัวบาปแล้วก็เว้นความชั่วมาสร้างคุณงามความดีซะดีกว่าและนรกก็ไม่ต้องไปถามถึงมันเพราะว่าเราทำคุณงามความดีแล้วเราก็ไม่มีโอกาสไปตกละเรามีแต่ขึ้นไปที่สูงๆคือสวรรค์พรหมโลกพระนิพพานพูดเรื่องนรกให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังในช่วงนี้เพราะว่ามีญาติโยมหลายท่านอยากจะรู้เรื่องราวอันเกี่ยวกับนรกก็นำมาเล่าต่อไปจบเรื่องนรกแล้วอาจจะเล่าเรื่องสวรรค์ต่อก็ได้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังโดยทั่วทุกเรื่องทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องชั่วเราก็รู้ไว้ว่าทำชั่วอย่างนี้อย่างนี้เราจะได้ไม่ทำความชั่วเรื่องดีว่าทำคุณงามความดีอย่างนี้อย่างนี้จะได้ไปที่สูงอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องรู้จักทั้งดีรู้จักทั้งชั่วรู้จักชั่วแล้วก็ไม่ทำความชั่วรู้จักดีแล้วก็จะได้รู้จักทำคุณงามความดียังไงเอาล่ะญาติโยมทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับปรับสติปัญญาและเป็นข้อพิเคราะห์พิจารณาถึงเรื่องราวของกรรมของเวรที่ใครได้สร้างแล้วทำแล้วมันเป็นบาปเหมือนเงาติดตามตัวคอยจดจ้องและทำลายเราตลอดเวลาทีเดียวเอาล่ะญาติโยมทั้งหลายแม้วันนี้คุณงามความดีเราได้ฟังแล้วก็ได้ฟังแล้วเอาล่ะวันนี้อาตมาพระมหาธีรณะกัจจิโรใช้เวลามาพอสมควรทีเดียวญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าได้นำคุณงามความดีแนะนำธรรมะธโมเกรดธรรมะธโมแล้วก็ตลอดจนเรื่องราวที่เป็นความดีความชั่วอะไรๆที่เราจะควรละควรบำเพ็ญก็ได้นำมาแจกแจงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังโดยทั่วถือว่าครบถ้วนบริบูรณ์เช่นเดียวกันกับทุกๆวันอลาวันนี้อาตมาพระมหาธีรณะคติโรก็หมดเวลาแล้วล่ะก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญคิดดีครับทำดีแล้วก็ได้สิ่งที่ดีสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็ลูกหลานว่านอนสอนง่ายตัวเองก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงอลาวันนี้อาตมาพระมหาธีรณะคติโรหมดเวลาแล้วจึงขอเจริญพรลาญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร